สวัสดีครับมาพบกับช็อตบรีฟสรุปครบจบทุกประเด็นสำคัญกับอ๊อกเอกพัฒน์นะครับวันนี้มาเจอกันค่ำคืน29ตุลาคม2567นะครับมีหลายเรื่องมาสรุปมาเล่าให้ฟังกันเอาเรื่องแรกก่อนเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนที่มีการถกกันเรื่องนี้มีการวิจารณ์กันเรื่องนี้อย่างกว้างขวางนะครับก็คือกรณีพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาท่านผู้ชมอาจจะได้ยินมาแล้วบางส่วนนี้นะฮะตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นที่ร้อนหลังจากที่รัฐบาลมีท่าทีชัดเจนที่จะผลักดันเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าภายในเนื้อหาเนี่ยมันมีการรายงานมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าจากเรื่องนี้เนี่ยมันจะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยเสียพื้นที่ก็คือเกาะกูดไปด้วยก็เลยทำให้ในโซเชียลเนี่ยวิจารณ์กันมากว่าเอ้าแบบนี้เท่ากับเป็นการเสียดินแดนคล้ายๆกับเคสกรณีเขาพระวิหารหรือเปล่าก็เลยถกกันสนั่นนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีความเห็นเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของหมอวรงค์ครับเนี่ยคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมประธานที่ปรึกษาพรรคไทยพักดีออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าถ้าไปดูไปศึกษารายละเอียดใน MOU ปี2544ที่เคยทำกันไว้เนี่ยนะครับศึกษาในทางประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องถามก็คือว่าไอ้การลากเส้นเขตแดนนะฮะแบ่งเขตแดนทางทะเลของกัมพูชาเนี่ยเป็นการลากเส้นแบบที่ไม่ถูกต้องแล้วรัฐบาลไทยก็ไปยอมรับได้ยังไงตอนนั้นคำถามต่อมาก็คือว่าเอาล่ะแม้ว่ากัมพูชาจะยอมรับเอกสารแนบท้ายของ MOU ดังกล่าวที่ไปตีเส้นอ้อมเกาะกูดไปแต่ก็อย่าลืมว่าเกาะกูดมีอธิปไตยทางทะเลเหมือนกันทำไมต้องไปรับเฉพาะเกาะแล้วไม่ยอมรับเอาพื้นที่ทางทะเลนะไม่ยอมไปยอมให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนได้อย่างไรขอถามอันนี้ข้องใจส่วนการอ้างว่าไอ้ส่วนที่มีด้านบนมีการเจรจาเขตแดนแล้วก็ด้านล่างก็เป็นการเจรจาแบ่งผลประโยชน์กันไปตามหลักการแล้วมันต้องเคลียร์เรื่องเขตแดนให้จบก่อนแล้วค่อยมาแบ่งผลประโยชน์นะฮะดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาที่พิสูจน์ว่าคุณจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับกัมพูชานี่คือพฤติกรรมขายชาติอย่างชัดเจนและจากการคุยกันนะฮะกับทีมกฎหมายหลายคนยืนยันว่าถ้ารัฐบาลยังเดินหน้าเนี่ยแม้ว่าจะได้ผลประโยชน์ร่วมกันมาแล้วเนี่ยนะฮะประเทศไทยยังมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียดินแดนทางทะเลมีความเป็นไปได้สูงมากที่เหตุการณ์นี้จะซ้ำรอยกับการสูญเสียเขาพระวิหารให้กับกัมพูชานี่คือความเห็นจากหมอวรงค์มาแล้วนะฮะขณะที่อีกส่วนหนึ่งที่ออกมาแสดงความเห็นครับวันนี้ฮะพลังประชารัฐครับออกมานั่งแถลงกันนะฮะส่วนหนึ่งแต่ว่าคนที่พูดเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวคือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าMOU ที่รัฐบาลทำขึ้นเนี่ยนะฮะร่วมกับประเทศอื่นเนี่ยมันมีเส้นเขตแดนที่ขัดแล้วก็แย้งกับพระบรมราชโองการกำหนดเขตไหลทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทยอยู่โดยพระบรมราชโองการนี้เนี่ยได้ใช้อนุสัญญาว่าด้วยไหลทวีปซึ่งทำที่กรุงเจนีวา29เมษายน1958นู่นเลยนะฮะโดยเกาะกูดเป็นของไทยแต่ใน MOU ดังกล่าวเนี่ยมีเส้นของเพื่อนบ้านมันไปทับเกาะกูดเมื่อขัดกันแล้วสุ่มเสี่ยงที่ต่างประเทศจะนำไปอ้างเหมือนกับที่เราเสียเขาพระวิหารซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรทำควรจะเลิกจึงจะไปยื่นนายกนะฮะพลังประชารัฐบอกเตรียมจะไปยื่นนายกไม่ว่าจะถูกเน็บแนมว่าคลั่งชาติอย่างไรก็ตามแต่เราจะยึดตามอย่างถึงที่สุดเราจะติดตามอย่างถึงที่สุดนี่คือในมุมของพลังประชารัฐโดยสรุปก็คือว่าในมุมของหมอวรงค์นะฮะในมุมของพลังประชารัฐเขามองว่าเรื่องนี้ไม่ควรเดินต่อเพราะมันมีโอกาสนะครับที่จะสูญเสียเขตแดนไปอย่างที่เคยเกิดขึ้นอันนี้คือมุมของเขานะครับแต่ว่าจริงๆตามรายงานตามข้อมูลที่มีการเปิดเผยกันมานี่นะฮะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะฮะคือทั้งไทยทั้งกัมพูชาเนี่ยยึดตามสิทธิ์ประกาศอาณาเขตน่านน้ำ200ไมล์ทะเลคือไทยก็ยึด200กัมพูชาก็ยึด200นะครับแล้วก็การประกาศเขตไหลทวีปที่ลึกที่สุดเนี่ย200เมตรคือยึดตรงกันหมดเลยแต่ประเด็นก็คือว่าอ่าวไทยเนี่ยมันแคบฮะกว้างที่สุดของอ่าวไทยเนี่ยมัน206ไมล์ทะเลลึกที่สุด82เมตรอ่ะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามนะฮะมันต้องทับซ้อนกันแน่ๆถ้าต่างคนต่างยึดกรอบ200ไมล์ทะเลเหมือนกันลึก200เมตรเหมือนกันถ้าตามเรียกว่าโดยภูมิศาสตร์ของมันแบบนี้ยังไงมันทับซ้อนแน่มันเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าขนาดเดียวกันไอ้ประเด็นรายละเอียดเรื่องเกาะกูดที่มันกลายเป็นประเด็นที่ถกกันเวลานี้นะฮะโดยพฤตินัยเนี่ยเกาะกูดเป็นของไทยมาช้านานทุกคนก็รู้ปัจจุบันคนไทยก็ไปทำธุรกิจอยู่ที่เกาะกูดเป็นอยู่ในเขตแดนของไทยนะครับแล้วก็มีการรองรับโดยสนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี2450นู่นเลยสมัยรัชกาลที่5
แต่เรื่องเนี่ยมันมาซับซ้อนนิดนึงตรงที่ว่าสมัยนายพลลอนนอนนะครับก่อนเขมรแตกเนี่ยตอนนั้นนายพลลอนนอนเนี่ยไปขีดเส้นเขตแดนนี่นะฮะฝ่ายเดียวคือเขมรเขาขีดฝ่ายเดียวนะให้พื้นที่ทะเลเกาะกูดเป็นของเขมรเราไม่ได้ไปเอากับเขาด้วยไม่ได้ไปรับรู้ด้วยมันก็เลยยุ่งนิดนึงก่อนที่ต่อมาในปี2544ถ้าจำได้ตอนรัฐบาลคุณทักษิณอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยรัฐมนตรีต่างประเทศเวลานั้นเนี่ยฮะก็พยายามจะเคลียร์เรื่องนี้แหละคือแบ่งพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยเป็น2ส่วนตอนบนเนี่ยประมาณสัก 10,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งไอตอนบนเนี่ยมันรวมเกาะกูดเข้าไปด้วยนะฮะมันรวมเกาะกูดเข้าไปด้วยแล้วก็ตอนล่างเนี่ยประมาณสัก 1,600 ตารางกิโลเมตรนะครับแบ่งกันเพื่อให้การเจรจาเรื่องเขตแดนแล้วก็การใช้ประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันทำคู่กันไม่ได้นะมันทำคู่กันไม่ได้ไม่ต้องแยกส่วนกันก็คือคู่ขนานไปเลยเรื่องพื้นที่ทับซ้อนก็ส่วนหนึ่งเรื่องพื้นที่เขตแดนก็ส่วนหนึ่งอันนี้คือ MOU ที่มันเกิดขึ้นในปี2544ทีนี้คำถามต่อมาคือว่าตอนนี้มันเดินมาถึงจุดนี้เท่ากับมันแบ่ง2ก้อนถูกไหมท่านผู้ชมก้อนหนึ่งคือการเจรจาเรื่องของเขตพื้นที่ทับซ้อนเพื่อจะหาผลประโยชน์ร่วมกันทางทะเลก็ว่ากันไปนะครับอีกก้อนหนึ่งก็คือเรื่องของเขตแดนก็คือปัจจุบันที่เรากำลังถกกันเรื่องของเกาะกูดเนี่ยจะเอายังไงเพราะฉะนั้นดูแล้วตอนนี้แนวทางของรัฐบาลต่อไปก็คือมันประเมินได้4แนวทางว่ารัฐบาลจะเอาอย่างไรต่อคือ1คือทำแบบที่เคยทำมาคือเจรจาคู่กันไปทั้งเรื่องของเขตแดนทั้งเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องเขตแดนเอาไว้ก่อนนะฮะเน้นเรื่องเศรษฐกิจก่อนเอาพื้นที่มาพัฒนาร่วมกันก่อนทั้งระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชานะหรืออย่างที่คุณหมอวรงเสนอบอกว่าเอาเรื่องเขตแดนให้เสร็จก่อนถ้าเขตแดนเสร็จมันสบายใจแล้วแล้วค่อยไปถกกันต่อเรื่องพื้นที่ทับซ้อนมาพัฒนาหรือท้ายที่สุดรัฐบาลจะไม่ทำอะไรเลยนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีกลุ่มคนที่เราเรียกว่ากลุ่มคนรักชาติออกมาค้านรัฐบาลกลัวก็ไม่ทำอะไรอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่จะท้าทายรัฐบาลต่อว่าจะจัดการอย่างไรในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนแล้วก็เขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาในเขตทะเลตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนที่กำลังมีการถกกันอยู่ก็เลยเอามาสรุปให้ฟังกันนะครับไปดูสั้นๆยังอยู่ที่เรื่องการเมืองนะเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมเมื่อวานพูดไปแล้วบางส่วนแต่วันนี้นายกพูดเองวันนี้คุณแพทองธารชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีถึงร่างกฎหมายนิรโทษ4ฉบับที่รอจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสมัยหน้านี้นะฮะซึ่งในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยนายกบอกว่าจะมีร่างของพรรคเข้าไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าอันนี้ต้องคุยกันก่อนแต่ว่าขอให้ความมั่นใจว่าเดี๋ยวเปิดประชุม12ธันวาจะมีข้อสรุปเรื่องนี้ก็คือเดดไลน์12ธันวาเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงว่าจะสรุปกันยังไงก็ถามว่าจะมีร่างพรรคเพื่อไทยไหมนะครับนายกบอกว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเดี๋ยวคุยกันก่อนว่าจะต้องมีอะไรยังไงบ้างแล้วถามว่าจะต้องไม่แตะมาตรา112ใช่ไหมอันนี้ชัดเจนนายกบอกว่าโอ้แน่นอนไม่แตะเรื่อง112นะครับอันนี้ย้ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในการร่วมรัฐบาลเราก็ย้ำเรื่องนี้พรรคร่วมทุกพรรคก็ตกลงในข้อนี้ว่าจะไม่แตะหมวด1หมวด2อันนี้ชัดเจนนะครับไปต่อกันที่เรื่องการเมืองเหมือนเดิมแต่เป็นเรื่องการเมืองที่แตะแก่กรณีของ The Icon วันนี้พลังประชารัฐเขาแถลงใหญ่ครับโดยพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยโฆษกพลังประชารัฐเขาตั้งโต๊ะแถลงกรณีนี่แหละฮะเทวดาใน The Icon Groupที่โยงใยไปถึงนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังคือก่อนหน้าเนี่ยโฟกัสมันมุ่งไปที่พรรคพลังประชารัฐว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เขาเคลียร์คัทเขาออกมาตั้งโต๊ะแถลงบอกว่าสำหรับประเด็นเทวดาและผู้ที่เกี่ยวกับเทวดานะฮะมันยังมีชื่อย่อคือกอไก่ทอทงสอเสือตอเต่าออ่างรวมทั้งจ่าซึ่ง6คนนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่อยู่ในรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเกือบทั้งหมดนี่เขาออกมาโต้แย้งแล้วนะฮะบอกเฮ้ยไม่เกี่ยวกับพลังประชารัฐไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเกือบทั้งหมดและตัวย่อสอเสือฮอนกฮูกดอเด็กนะฮะก็เกี่ยวข้องด้วยจึงเดาไม่ยากว่าเทวดาที่อยู่ข้างหลังเป็นใครและที่สำคัญถ้าไปดูจากประวัตินายสามารถที่กำลังถกกันในสังคมนี่นะฮะสามารถเจนชัยจิตวณิชเนี่ยเขาเคยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ร้องทุกข์ของกลุ่มสามิตรเมื่อปี57และในปี62คุณสามารถก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรียุติธรรมที่ปรากฏเป็นเสียงคนในคลิปเชื่อว่าทุกคนก็คงรู้ว่าใครเป็นรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอยากฝากถึงประธานสภาครับเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีเดียร์คอนที่รอดจากการถูกตรวจสอบบัญชีจากกรมสรรพากรมาได้อย่างไรและบริษัทใดเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีความสนิทสนมกับใครในรัฐบาลปัจจุบันฝากไปตรวจสอบหน่อยแล้วฝากตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับไอ้ตัวย่อต่างๆเนี่ยแต่ว่าคุณปิยะเนี่ยผมก็ลองไปไล่กันเอาดูเอาเองแล้วกันว่าอะไรยังไงตามที่ข้อมูลที่แกหินมานะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้คุณไพบูลย์นิติตะวันเลขาพลังประชารัฐบอกว่าส่วนกรณีคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชนะฮะวันนี้พักเขารอดูว่าจะยังไงเพราะว่าถ้ายังไม่ออกเขาจะใช้มติพักเนี่ยขับออกแต่ปรากฏคุณไพบูลย์บอกคุณสามารถเนี่ยแกไปยื่นลาออกไว้ตั้งแต่25ตุลาคมนะครับไปยื่นที่กกต.โดยที่ไม่ได้แจ้งพักแล้วก็หนังสือลาออกเพิ่งเดินทางมาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าพรรคเนี่ยไม่ต้องใช้มติขับแล้วก็คือเขาลาออกไปแล้วนั่นเองนะครับส่วนในกรณีของ The Icon นะฮะเชื่อมโยงกันหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยทนายความของบอสพอลวิทูลเก่งงานครับออกมาเปิดเผยเขาบอกว่าบุคคลที่บอสพอลขอให้ดำเนินการเพิ่มอีก2คนนะเป็นคนที่ไปพูดโจมตีบริษัทในรายการทีวีคนนึงก็คือว่าอักษรย่อปอปลาแหมช่วงนี้อักษรย่อมันเยอะสักนิดนึงนะฮะคนนึงคืออักษรย่อปอปลาส่วนอีกคนหนึ่งยังไม่ชัดเจนต้องหาข้อมูลเพิ่มก่อนเบื้องต้นทราบว่าเป็นอัยการนอกจากนี้ทนายวิทูลบอกว่าคนที่บอสพออยากให้ดำเนินการอีกคนก็คือพรีเซนเตอร์อักษรย่อคอควายอักษรย่อคอควายเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนคุณกันด้วยตอนนี้กำลังดูสัญญาของคนเนี้ยซึ่งได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเหมือนบอสกันเลยแต่ยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาและยังออกมาแฉในหลายรายการด้วยว่าบริษัททำไม่ถูกต้องปรากฏว่าหลังจากที่คุณวิทูลแกออกมาพูดเรื่องนี้นะครับไม่นานครับดีเจเคนโดหรือเกรียงไกรมาศพจนสุนทรซึ่งเป็นพิธีกรแล้วก็ผู้ประกาศชื่อดังนี่นะฮะโพสต์ข้อความใน Facebook ตัวเองครับชี้แจงบอกว่าคำชี้แจงผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการที่นำเสนอข้อเท็จกับการที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงใดขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นเสียก่อนว่าจริงหรือไม่อย่ามโนสิ่งที่ทนายพูดชื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นทางตัวคนให้ข่าวก็รู้อยู่เต็มอกว่าความจริงคืออะไรผมเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรอย่าบิดเบือนความจริงแล้วก็เรื่องนี้ทางผมให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนหมดแล้วการที่นำชื่อมาเกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อยผมไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะฮะมีนัยยะอะไรหรือครับหากอะไรไร้ความจริงอะไรที่ทำให้เสียหายตอนนี้เดี๋ยวจะให้ทีมทนายมาดูแลแล้วปรากฏคุณเคนโดเนี่ยแกก็มาคอมเมนต์ต่อในโพสต์แกนี่แหละบอกว่าผมสู้กลับแน่นอนนี่อันนี้คือกรณีของ The Icon นะครับระหว่างบอสพอลกับอักษรย่อคอควายแต่ว่า DJ Kendo แกก็ออกมาชี้แจงออกมาโต้กลับเรื่องนี้นี่คือความคืบหน้านะครับปิดท้ายไปดูข่าวต่างประเทศกันหน่อยฮะที่สหรัฐครับตอนนี้บรรยากาศอยู่ในโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งผู้นำสหรัฐแล้วปรากฏว่ามีรายงานบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ครับซึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเดตจริงประธานาธิบดีสหรัฐเขาไปหาเสียงนะเขาไปหาเสียงที่นครนิวยอร์กปรากฏว่าระหว่างหาเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวในวันเลือกตั้ง5พฤศจิกายนนี้นะครับจะเป็นวันสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐโดยจะเป็นวันที่อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งและเขาประกาศเลยเขาบอกทรัมป์บอกว่าวันแรกถ้าเขาชนะนะฮะและเขารับตำแหน่งวันแรกเขาจะเริ่มการเนรเทศผู้ลักลอบเข้าเมืองครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากการยึดครองโดยผู้อพยพโอ้โหนี่ฮะเรียกว่าทรัมป์เป็นการประกาศกล้าวเลยถ้าชนะวันแรกจะเอานโยบายนี้เลยในประเทศผู้ลักลอบเข้าเมืองครั้งใหญ่ที่สุดนอกจากสิ่งที่เขากล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในช่วงหาเสียงเนี่ยทรัมป์ก็ยังกล่าวถึงคู่แข่งคือคามาลาแฮร์ริสเนี่ยบอกว่าสำหรับปัญหาต่างๆในประเทศเนี่ยนะฮะแฮร์ริสเนี่ยเป็นคนทำลายประเทศเธอจะทำให้สหรัฐเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3และหากเธอได้เป็นนะฮะในตำแหน่งประธานาธิบดีครบ4ปีเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่มีวันฟื้นตัวแต่ถ้าตัวเองคือทรัมป์เนี่ยนะฮะชนะเนี่ยจะสร้างเศรษฐกิจสหรัฐให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกอย่างรวดเร็วจะยุติเงินเฟ้อนะหยุดการบุกรุกของผู้อพยพที่เขาเรียกว่าอาชญากรเข้าสู่ประเทศและนำความฝันแบบอเมริกันกลับขึ้นมานะที่เรารู้จักกันอเมริกันดรีมนะเขาจะรื้อฟื้นพวกนี้กลับมานะครับนี่คือสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยนะฮะได้ประกาศไปนะในการหาเสียงเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็น่าสนใจว่าการที่หาเสียงนะครับด้วยนโยบายแบบนี้จะเพิ่มคะแนนนะครับให้กับทรัมป์ในโค้งสุดท้ายหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโพหลายสำนักที่ออกมาเนี่ยมันคู่ขี้สูสีกันระหว่างทรัมป์กับแฮร์ริสนะครับซึ่งก็ต้องติดตามกันดูว่าการหาเสียงไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งแฮร์ริสหรือทรัมป์ในโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกจริงมันจะมีผลต่อจิตใจของคนสหรัฐขนาดไหนนโยบายอะไรที่จะกลายเป็นจุดที่ทำให้คนตัดสินใจเลือกก็ต้องตามกันต่อแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงโค้งท้ายทรัมป์แกก็มาแนวแบบ
สไตล์เข้มข้นอย่างนี้นะครับซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของช็อตบรีฟในวันนี้เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube มติชนทีวีกันด้วยนะครับ